ไลฟ์ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของผมว่าผมด้วยคนนึงแล้วของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะฮะจริงๆแล้วเป็นไลฟ์สไตล์ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเล่นมือถือทำงานในหน้าจอคอมอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอบอ่านหนังสือเรียนอ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามทั้งแชทกับเพื่อนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยดังนั้นเนี่ยหน้าดวงตาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ให้งานหนักเป็นประจำทุกวันทั้งวันด้วยนอกจากการนอนนะฮะจริงก็ถือว่าตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์บำรุงนะฮะที่เรียกว่าแบรนด์วีต้าเบอร์รี่นะครับที่แบบว่าคือมาจากเบอร์รี่ล้วนๆเลย7ชนิดนะครับผมก็ทำให้บำรุงสายตาจากการทำงานอย่างการใช้งานหนักทั้งวันมีท่าด้วยเขาเรียกว่าท่าวีโพสนะฮะเป็นท่าวีโพสนะเป็นท่าแบบว่าท่าวิต้าเบอร์รี่เลยแล้วก็เป็นท่าที่เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมรักษาสุขภาพตากันท่านี้เลยลงแบบต้นอ้าวแค่ลงอย่างนี้เลยที่2นะคะไม่มีโปรดักนะคะโอเคอ้าวที่หลังก็แก่เลยยากสัญญาณการทำบุญต้องใช้สายตาอย่างหนักทุกวันมีวิธีดูแลสายตาอย่างไรบ้างคะสำหรับวิธีการดูแลสายตาจริงๆแล้วเรียกได้ว่าผมเนี่ยโดนทั้งแฟลชโดนทั้งแสงจากการถ่ายทำละครถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำภาพนิ่งนะฮะรวมถึงกับการเล่นมือถือการแชทกับเพื่อนการพิมพ์งานในหน้าจอคอมการทำงานหรือว่าการสื่อสารข้อมูลในการเรียนเนี่ยถือว่าใช้งานทั้งวันเลยดังนั้นเนี่ยตาในวันหนึ่งเนี่ยล้ามากๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากผลไม้เข้มข้นเลยครับเป็นเบอร์รี่เข้มข้น7ชนิดก็ทำให้บอกว่าบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นมาเป็นทางออกของคนที่ไม่รู้ว่าจะรักษาสุขภาพตาอย่างไรนั่นเองแล้วสาวๆสเปคที่ชอบนี่ต้องสายตาหวานน้องยาย่าหรือเปล่าโอ้โหนี่นะฮะบอกว่าถ้าน้องยาย่ากินเบอร์รี่นี่น่าจะหวานกว่านี้ครับถึงคนไทยทั้งประเทศนะถ้าสาวๆคนไหนหนุ่มๆคนไหนมีสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพตาที่ดีเนี่ยรับรองเลยครับผมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้วิต้าเบอร์รี่ตัวนี้นะครับผมแซ่บแน่นอนครับแล้วนั่นเด็ดแซ่บด้วยสุขภาพดีด้วยแล้วนั่นเด็ดสายตาหวานหรือเปล่าคะสายตาหวานไหมฮะหวานครับสั้นด้วยครับแล้วส่งให้ใครบ้างไหมคะสายตาเนี่ยส่งให้ทุกคนเลยฮะส่งให้พี่บังสิส่งให้พี่ชอบโอเคนะคะเดี๋ยวพี่ขอถามเรื่องค่าตัวนิดนึงงานนี้หลายๆคนมองว่าค่าตัวครั้งนี้เยอะขึ้นกว่าค่าตัวโฆษณาอื่นอื่นอุ้ยไม่หรอกครับไม่หรอกหลัก10ล้านอู้วิธีสาธุแล้วกันนะพี่ถ้าขนาดนั้นก็ดีครับผมอันนี้ไม่ถึงค่ะหลายๆคนมองว่าเอ๊ะค่านี้นี่20ล้านหรือเปล่าคะไม่ถึงฮะนี่เป็นค่าวีโพสครับวีโพสไม่ถึงอ๋อไม่ใช่20ล้านเหรอไม่ใช่20ล้านครับไม่ใช่20ล้านแต่มีคนมาว่าพี่เออัพค่าตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลัก10ล้านจริงๆไม่น่าถึงนั้นเพราะ10ล้านก็มันมีใครจ้างนะค่ะมันเยอะเกินไปพี่นะ10ล้านนี่เยอะเยอะเกินไปเอาเลยต่อครับกันเลยได้ยินครับตอบเลยก็ไม่มีอะไรฮะเขาบอกว่าไม่เคยเจอตัวรู้ว่ามีคนบอกนะครับไม่มีอะไรทั้งหมดผมตัวเราจากนี้ไม่จะแพงครับหรือว่ามีคนมาบอกพี่เอไอมีคนมาบอกครับผมกลัวคลิปกลัวอะไรมันจะออกมาไหมไม่กลัวฮะแสดงว่าเราก็ไม่มีความกังวลอะไรไม่กังวลแต่ว่าเรามั่นใจว่าไม่ได้มีการถ่ายอะไรไม่ได้ทำอะไรที่เขาว่าคือ Facebook ผมก็ไม่เล่นอยู่แล้ว Instagram ก็ไม่มีแล้วคิดว่าเป็นเลยเขามาเกาะกระแสเราดังไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะฮะผมก็พูดไม่ได้ผมไม่ออกความคิดเห็นดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ขอย้อนถามถึงเรื่องงานโฆษณานิดนึงแต่เธอก็มองว่าสัดส่วนจากที่หายไปกับที่มีมาใหม่เนี้ยมันเยอะขึ้นหรือน้อยลงหรือยังไงผมว่าเท่าๆกันครับเท่าๆกันไปขอโทษทีนะครับที่สื่อมวลชนครับเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต้องถามถ่ายเรื่องของไม่ได้มีผลการกินผมว่าจริงๆข่าวไม่น่าจะมีผลแล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระแสมากกว่ากระแสด้วยภาพลักษณ์ด้วยแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของแบรนด์หรือว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยคิดถึงยังไงกับนักแสดงหรือศิลปินคนไหนนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่คุยกันผมไม่เกี่ยวตอนนี้มีมาใหม่ๆกี่ตัวนะก็จริงๆก็มี3ตัวใหม่3ตัวครับผมแต่ไม่ถึง10ล้านที่พูดไม่ถึงไม่ถึงนะทุกตัวไม่ถึงอ๋อแต่ถ้ารวม3ตัวก็เกือบไม่ถึง